เดี๋ยวถ้าอย่างนี้ผมแนะนำวิธีลงไดรเวอร์สำหรับ AMG USB Converter N ก่อนนะครับบอร์ดที่พูดถึงเนี่ยคือบอร์ดไหนถ้าเราเปิดกล่องขึ้นมาดูนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์แบบนี้ผมก็จะถอดออกบอร์ด AMG USB Converter N เนี่ยก็คือบอร์ดนี้นะครับมันก็คือ USB Converter ธรรมดานี่แหละ Serial to USB แต่ว่าพิเศษยังไงมันจะเป็น High Speed นะครับซึ่งเราทดลองรันในคอมพิวเตอร์เวลาเราจะทำให้มันคุยรับส่งข้อมูลระหว่าง Embedded Board ของเรากับเครื่อง PC เช่นถ้าเราอยากจะทำ Close Loop Control หรือว่าจะเอากราฟเข้ามาอ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์แบบ Real Time นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็น High Speed ความเร็วมันจะอยู่ที่ Real Time ถ้าเป็นทางเดียวเข้ามาในคอมพิวเตอร์เนี่ยคือ 2kHz 2000Hz นะครับส่วนถ้าเป็น Close Loop ก็คือไปกลับเนี่ยจะได้ 1K นะครับวิธีใส่กลับเข้าไปในบอร์ดก็ดูบนบอร์ดมันจะมีเขียนช่องตรงนี้ว่า AMG USB Converter N ก็เสียบไปเลยนะครับมันก็จะลงล็อกพอดีเดี๋ยวเราจะมา ลงไดรเวอร์สำหรับบอร์ดนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในการทดลองเนี่ยเราจะต้องใช้ผมจะสาธิตให้ดูว่าเราจะทำฮาร์ดแวร์เดอะลูปเทสยังไงนะครับไดรเวอร์ของบอร์ดเนี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วในไวจังบล็อกเซตนะครับคราวนี้ขอให้ลองย้อนกลับมาดูที่ซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์โหลดไปจะมีตัวไวจังตัวนี้นะครับก็ขอให้ extract ออกมาพอ extract ออกมานะครับมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อไวจังแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยก็จะมีสับโฟลเดอร์ย่อยๆถ้าใครเลือก extract แล้วมันมีหัวซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งเช่นไวจัง13 underscore 11a อย่างเงี้ยผมรบกวนดึงไวจังออกมาให้อยู่ในroot directory จะง่ายที่สุดนะครับก็ขอให้ดึงให้เห็นเป็นแค่ไวจังแล้วพอคลิกเข้าไปก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อลดปัญหาถ้าเราเข้าไปดูนะครับในโฟลเดอร์ไวจังก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อว่า util ก็เข้าไปนี้ได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจแล้วตัวไดเวอร์สำหรับบอร์ด MG USB Converter N เนี่ยก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ devices นะครับพอเข้าไปใน devices ก็จะเห็นโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้ว่าจะเป็น Windows 32 bit หรือ64 bit แต่ผมเข้าใจว่านี้อาจจะเป็น Windows 7นะครับอาจจะไม่ได้เตรียมของ Windows 8ไว้ให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้นะครับในเว็บไซต์ของ FTDI หรือจะเข้ามาในเว็บ Imagine ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีหน้าโปรดักต์ฟีเจอร์โปรดักต์นะครับผมจะวิ่งไปหาผมจำลิงก์ไม่ได้นะครับมันจะมีโชว์ตรงนี้นะครับ MG USB Converter N2 พอเข้าไปในเนี้ยมันจะมีลิงก์ให้ว่าดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้จากไหนนะครับก็คือสามารถลงมาดูตรงนี้นะครับก็คือ ftdichip.com/driver-vcp.html นะครับ HTML เฉยๆพอเข้าไปตรงนี้เราก็ดาวน์โหลดไดรเวอร์สำหรับ Windows 8น่าจะก็แล้วแต่เครื่องผมไม่แน่ใจว่าเครื่องห้องแล็บจะเป็น Windows 8หรือ Windows เป็น 30x64 หรือ x86 นะครับถ้า x ก็คือ32หรือ64บิตเราก็เลือก2ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ install driver ตามวิธีปกตินะครับของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในการ install นะครับแต่ของผมเนี่ยมัน install ไปแล้วแต่ผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันว่าในโฟลเดอร์ของไดรเวอร์ตัวนี้มันมีอะไรนะครับมันก็จะมีไฟล์ที่เป็น zip เราก็แตก zip ออกมานะครับสมมุติเครื่องผมเป็น
32บิตผมก็แตกมาแล้วก็ในที่แตกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่เป็น exe กับที่เป็น .zip อีกทีหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยรัน exe มันก็ install ให้เลยบางครั้งมันก็ไม่ install ก็แล้วแต่เครื่องอีกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลง exe แล้ว install ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ extract .zip มามันก็จะเป็นไฟล์ driver พื้นๆให้เราเลยนะครับเวลาเรา install เสร็จเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือนะครับถ้าผมเสียบสาย USB ที่ตัวผมต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบสาย USB นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับเครื่องคอมมันก็จะมีเครื่องผมเนี่ยมันมีไดรเวอร์อยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่เห็นขั้นตอน install แต่ว่าผมจะชี้เห็นว่าเวลาถ้าเรา install สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราไปดูที่ Device Manager สิ่งที่เราควรจะเห็นก็คือในหัวข้อพอร์ตนะครับในหัวข้อพอร์ตจะมี USB Serial Port อยู่2อันนะครับซึ่งที่มี2อันเพราะว่าตัว Converter N เนี่ยมันจะมีคอมพอร์ตให้2อันนะครับถึงจะ USB อันเดียวมันเหมือนมีได้2คอมพอร์ตที่เราจะใช้จะเป็นช่องที่เขียนว่าช่อง A นะครับคือถ้าเปิดอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นช่อง B นะครับช่อง B เราจะไม่ใช้นะครับใช้ได้แต่เราไม่ใช้เราจะใช้ช่อง A เพราะฉะนั้นผมก็จะจำว่าช่อง A คือคอม22นะตรงนี้ก็ขอให้โน้ตไว้ว่าเครื่องใครเครื่องมันนะครับแค่จำไว้ก่อนว่ามันคือคอมช่อง A แล้วก็คอม22งั้นสเต็ปนี้เดี๋ยวผมรอให้แต่ละกลุ่มลงไดเวอร์ตัวนี้จนถึงขั้นที่เราเสียบนะครับ USB กับ Converter N เนี่ยแล้วเห็นเป็นแบบที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ก็คือเห็นเป็นคอมขึ้นมา2อันแล้วก็บอกได้ว่าช่อง A เนี่ยมันคือคอมอะไรนะครับ